ในโอกาสนี้ค่ะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สถาพรวงเจริญนะคะประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะกล่าวโมทินียกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง4ทีมเลยค่ะขอเรียนเชิญท่านสถาพรขอบคุณครับแม่เขาใช้ชื่อว่าให้ผมพูดโมทนียกถาหรือสามโมทนียกถาที่จริงก็ต้องเริ่มต้นด้วยนะโมตัสสะใช่ไหมเอาสบายๆดีกว่านะครับผมก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลท่านที่ได้รับการคัดเลือกเพราะท่านต้องมานำเสนอเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็ทุกท่านที่ได้มาเล่าให้ฟังผมมาฟังสองวันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยมาด้วยความตั้งใจแล้วก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจครับแล้วผมก็บอกเขาก็อยากมาให้นั่งข้างหน้าในฐานะที่โอ้แก่แล้วหรือว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมนี้ผมก็บอกผมขอนั่งข้างหลังเถอะเพราะผมชอบมองภาพรวมทั้งหมดต้องชื่นชมยินดีกับทุกท่านจริงๆและผมได้เรียนรู้มากๆในการมานั่งฟังอยู่เกือบ2วันนี้เสียดายตอนเช้ามาสายนิดนึงเลยมีคนนำเสนอไปแล้ว 6-7 เรื่องมาได้ฟังเรื่องสุดท้ายในสายงานสนับสนุนก็ดีนะครับซึ่งอะไรนะใช้คำอะไรนะในเจ้าของภาษาญี่ปุ่นนะมีคำว่าอะไรนะมุดะมุระมุริเข้าใจคิดมากนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ผู้บริหารในยุคปัจจุบันได้มาฟังคนที่เขาทำงานว่าเขาคิดอะไรแล้วก็ทำอะไรนะสิ่งที่ได้หลายครั้งการมาฟังคนปฏิบัติเขาพูดเนี่ยฟังอย่างตั้งใจนะครับเพราะหลักการเรื่องเล่าพลังก็ดีเรื่องอะไรต่างๆที่จะฟังทุกอย่างคนจะฟังอย่างตั้งใจแล้วมันจะเกิดความคิดในการที่เอาไปใช้เป็นแนวทางหรือนโยบายในการบริหารงานอาจารย์อมรนนทสุทธิ์ท่านเล่าให้ฟังสมัยก่อนเล่าไว้ทีนิดเดียวผมดูเวลาแล้วผมจะไม่ใช้เวลามากนะฮะเพราะว่าเลยเวลาทานอาหารแล้วทั้งที่เขาจัดเวลาให้ผมตั้ง30นาทีแต่ว่าผมใช้ไม่ถึงนะครับอาจารย์อมรนนทสุทธิ์ได้ฟังพวกเราที่สถานีละไมเล่าเรื่องวิธีคิดในการทำงานให้ฟังอาจารย์นำไปเป็นนโยบายสั่งการกับผู้บริหารทุกระดับท่านฟังเรื่องสามก่อจากสถานีนามัยนะเรื่องของกรรมการเรื่องของกำลังคนและเรื่องของกองทุนสามก่อที่จะทำให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จหลายคนอาจจะไม่รู้จักอาจารย์อมรนนทสุทธิ์ละท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในยุคที่ประมาณสัก 2,528 29แล้วแถวนั้นอ่ะนะ จนพวกเราพูดกันว่าคำว่าอสมที่ตั้งกันนำอสมเนี่ยมาจากแปลเต็มความว่าอมรสั่งมา นั่นแหละครับอาจารย์อมรนั่นแหละครับอสมมาเกิดตรงนั้นน่ะก็เลยเป็นอมรสั่งมาพูดกันแซวแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคิดคือผู้บริหารที่กำหนดนโยบายต้องฟังคนปฏิบัติโดยเฉพาะทุกระดับแล้วก็บางครั้งจะเกิดความคิดที่จะไปกำหนดเป็นนโยบายหรือวิธีทำงานให้เดินไปสู่ความสำเร็จในการที่ทำเรื่องเล่าพลังเนี่ยหัวใจไปอยู่สองอย่างหนึ่งคือเนื้อหาของเรื่องที่เล่าสองคือจะใช้คำว่าอะไรลีลาหรือกระบวนการที่ท่านเล่าอย่างไรให้คนเขาเข้าใจและสามารถที่จะกระตุ้นให้คนฟัง
กิดความรู้สึกมีพลังอยากจะทำซึ่งสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นกับผมแหละ2วันเนี้ยที่มานั่งฟังนะครับสิ่งนั้นพวกท่านทั้งหลายได้ทำให้ผมเกิดสิ่งเหล่านั้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ท่านซึ่งอันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญนะผมถึงบอกผมดีใจแล้ว2วันที่มาอยู่ที่นี่คุ้มค่ามากทีนี้เมื่อเขาบอกให้มากล่าวอะไรตรงนี้เนี่ยผมก็นึกว่าอยากจะเล่าว่าแล้วมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะคิดทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วันนี้เรามีรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนะผมจะเล่าอันแรกก่อนเรามีรางวัลหลายประเภทประเภทแรกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศซึ่งรางวัลนี้จะต้องคือทำงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์มาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลงานระดับประเทศเป็นผลงานซึ่งสามารถใช้มาจนปัจจุบันนี้มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นใครที่จะทำใครที่เรียนอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่โอ้โหยาวนานส่วนมากที่ได้รางวัลจึงเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้อาวุโสที่เกษียณไปแล้วเรามีข้อจำกัดนิดเดียวตรงที่ขอให้เป็นผลงานที่ทำในประเทศไทยและเกิดขึ้นกับผลทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านที่ได้รางวัลไปแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วท่านที่ได้รางวัลจึงเป็นท่านที่โอ้โหอายุไล่ไปสูงๆฮะจนกระทั่ง80กว่าแล้วไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออย่างเดียวขอให้ยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านจะต้องมาเล่าให้เราฟังว่าท่านทำอะไรท่านคิดยังไงท่านต้องมาเล่าให้เราฟังคนที่ได้รางวัลนะตอนที่ได้รางวัลเราเรียกรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศมีโล่มีเงินรางวัลให้ 100,000 บาทแล้วก็ท่านมาเล่าให้เราฟังเราเรียกชื่อปาฐกถานั้นว่าปาฐกถาศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมพรหมมาศซึ่งเป็นอธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีนี้พอจัดอันนั้นมาอีกกลุ่มนึงเราก็อยากจะจัดรางวัลให้กับคนที่ยังรับราชการอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะว่าไอ้ความดีเด่นมันจะหายไปถ้าไม่มีการส่งไม้ต่อให้คนยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นรางวัลกลุ่มถัดมาครับจึงเป็นรางวัลสำหรับคนที่ยังรับราชการอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเริ่มต้นตั้งมารางวัลมาเมื่อปีที่แล้วก็มีเป็นด้านแบ่งเป็น2ด้านด้านวิจัยด้านหนึ่งกับด้านคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งความหมายก็รวมทั้งงานวิเคราะห์ที่พวกเราทำเนี่ยทำงานวิเคราะห์เหมือนรูทีนแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นการคุ้มครองเป็นมาตรฐานอย่างนี้จัดอยู่ในแผนกคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจากปีนี้เป็นปีที่2ครับปีที่2ผู้ได้รับรางวัลทั้ง2ท่านผมนั่งฟังด้วยความตั้งใจนะทั้งคุณพันทิพย์ทั้งคุณกนกพรทั้ง2ท่านสมบูรณ์ในเรื่องเล่าเล้าพลังคือสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและลีลานะและลีลาในการที่จะถ่ายทอดให้กับพวกเราน้องๆที่ฟังได้ประโยชน์ทั้งหมดอย่าว่าแต่น้องๆเลยพี่ๆอย่างผมยังได้ประโยชน์เลยนะครับนี่เป็นของปีนี้ฮะแล้วนั่นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่มีการเสนอขึ้นมาจัดในปีนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าอยากจะให้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติคนไทยจึงเกิดรางวัลด้านชุมชนขึ้นมานะผมไม่ได้ผลักดันอะไรเพียงแต่ผมก็เห็นดีเห็นงามว่าเออมันก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีแล้วลองทดลองทำดูซิทีมที่ทำเพราะผมไม่ใช่คนที่ต้องไปคิดให้สมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยลงมือทำถ้าฟังดูมีแนวคิดที่ดีเราก็มาประชุมปรึกษาหารือกัน
แล้วก็เอ้าทดลองทำดูแล้วก็พัฒนาต่อไปก็เป็นอย่างนั้นจึงเกิดเป็นรางวัลเรื่องคนที่นำวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเรียกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนก็ได้หรือจะเรียกคนที่คือคำว่านักของผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาไม่จำเป็นต้องโอ้โหมีวุฒิบัตรอะไรหรอกท่านมีความชำนาญมีความตั้งใจในการทำงานก็เรียกได้นะครับแล้วก็ป่าชุมชนที่เราได้เรียนรู้จากหลายๆท่านตรงนั้นก็เราก็เรียกได้ซึ่งวันนี้ฟังทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะประเภทนี้ที่นำความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์มวลมนุษยชาติจะได้ผลจริงไหมฟังดูทั้งสองหน่วยที่มานำเสนอนะฮะฟังแล้วดีครับก็อยู่ในข่ายที่เราจะต้องไปคุยกันต่อว่าจะพัฒนาอย่างไรทีนี้ผมอยากให้กำลังใจกับคนที่รับราชการในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าปีหน้าเรามีแนวคิดจะพัฒนาอย่างไรใช้เวลาอีกนิดเดียวจะพัฒนาอย่างไรบังเอิญเมื่อวานนี้กรรมการมูลนิธิมาที่นี่กันครบองค์ประชุมฮะผมเลยถือโอกาสประชุมกรรมการมูลนิธิเลยแล้วก็หารือกันเรื่องเนี่ยเรื่องสำหรับคนที่ยังรับราชการในกรมวิทย์ว่าปีหน้ารางวัลในกลุ่มนี้ซึ่งปีนี้มี2รางวัลเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปนะครับว่าเอ๊ะมันน่าจะทำให้ชัดเจนเพราะผมพูดตลอดว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีงานหลักอยู่4อย่าง1วิจัย2วิเคราะห์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค3มาตรฐานห้องปฏิบัติการและ4ด้านบริหารจัดการที่สนับสนุนให้งานเหล่านี้เกิดความสำเร็จเราจะขยายรางวัลทั้ง4ด้านให้ครบเป็นประเภทเลยดีไหมนะเมื่อวานนี้หารือกรรมการกรมวิทย์นะพอดีวันนี้มีกรรมการกรมไอ้กรรมการมูลนิธิมาเพิ่มดร.เดือนถนอมเป็นกรรมการมูลนิธิด้วยนะครับแต่เมื่อวานครบองค์ประชุมแล้วนะฮะครับครบองค์ประชุมก็เลยนี่เราเป็นที่แรกเลยนะเนี่ยกลุ่มแรกยังคนในกลุ่มอื่นยังไม่รู้เลยคนอื่นยังไม่รู้เราก็จะขยายรางวัลเป็น4ประเภทเลยนะครับแล้วก็เมื่อคนที่ได้รางวัลก็ต้องมาเล่าให้เราฟังตั้งชื่อเป็นปาฐกถาเกียรติยศเหมือนกันนะครับปาฐกถาเกียรติยศเหมือนกันคือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศเราใช้ชื่อท่านอธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็มาเฟ้นว่าเอ๊ะอธิบดีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านใดที่ผลักดันนโยบายเรื่องต่างๆใช้ชื่อเป็นปาฐกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านด้วยนะครับใช้ชื่อกันเลยก็ได้ข้อที่ยุติกันชัดเจนเนี่ยมี1สาขาครับอีก3สาขาเสนอชื่อแล้วได้ข้อยุติกันแต่ว่าต้องไปทาบทามท่านก่อนสาขาที่ได้ข้อยุติว่าท่านที่ทาบทามขอใช้ชื่อท่านแล้วก็ตกลงกันแน่นอนสาขามาตรฐานห้องปฏิบัติการครับคนที่เซ็นนโยบายเซ็นนโยบายประกาศมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการนะครับอาจารย์ปัญญาสอนคมผมไปงานครบ84ปีท่านเมื่อวันอาทิตย์เองนะฮะท่านครบ84ปีก็นั่งคุยทีแรกท่านไม่ยอมรับเราก็คุยจนกระทั่งขอเป็นชื่อรางวัลเราไม่ได้ให้รางวัลท่านนะฮะแต่ขอใช้ชื่อท่านเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับรางวัลสาขามาตรฐานน้องปฏิบัติการท่านจะต้องแสดงปาฐกถาปัญญาสนคมครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมกรรมการมูลนิธิเราได้ชื่อแล้วคนที่อยู่สาขาคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็จะใช้ชื่อท่านต้องไปเรียนขออนุญาตท่านก่อน
ยังไม่ยุติก็จะพยายามให้ท่านรับให้ได้เขาที่จะได้ชื่อท่านนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งขึ้นมาด้วยเรื่องของรัฐบาลต้องการการวิเคราะห์อย่าเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานวิเคราะห์ท่านผู้หญิงไม่ต้องเสียใจว่าท่านวิเคราะห์ไปไม่ได้มีแนวคิดวิจัยไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่ routine to research จะถูกผลักดันนะครับเอามาทำให้เกิดประโยชน์ routine to research ทำให้เกิดประโยชน์จริงจังเราก็เลยคิดว่าด้านการวิเคราะห์น่าจะเหมาะที่สุดกับท่านผู้หญิงปริยาคือจะเป็นชื่อท่านนักตาทีนี้ในด้านวิจัยอ่ะจะเอาใครดีชื่อท่านที่นำมานะฮะก็นึกชื่อออกว่าท่านที่เป็นคนบุกเบิกแลบไวรัสวิจัยไวรัสคนแรกในประเทศไทยเป็นคนนำเรื่องนี้เข้ามานะฮะไม่มีใครปฏิเสธท่านอาจารย์ในแพทย์ประกอบตู้จินดานะครับก็จะใช้ชื่อปาฐกถาชื่อนี้แล้วในสาขาบริหารจัดการนะในด้านสนับสนุนเนี่ยจะใช้ชื่อใครดีเมื่อวานมีคนเสนอชื่อแล้วนะฮะก็จะต้องไปเรียนกับทายาทของท่านนะก็บอกว่ากรมวิทย์เนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการทั้งหลายสมัยนั้นท่านอธิบดีนาธีรัตน์สังขวิทานะฮะก็ได้ชื่อมาแต่จะต้องไปท้าทายก่อนนะครับผมเรียนกับพวกเรานี่เป็นที่แรกเลยนะว่าท่านที่ท้าทายแล้วได้รับแล้วคือท่านปัญญาสอดคงนะครับส่วนท่านอื่นนั้นก็เป็นหน้าที่มูลนิธิจะไปท้าทายเพราะฉะนั้นท่านที่ได้รับรางวัลสิ่งที่ท่านมาเล่าท่านต้องไม่ลืมว่าท่านเล่าบนพื้นฐานชื่อปาฐกถากิตติยศชื่อนี้นะครับนั่นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดสั้นๆในเวลาที่ท่านบอกว่าให้ใช้ผมใช้30นาทีผมใช้มาประมาณ20นาทีขอจบแค่นี้ฮะจะได้กินข้าวกันก็ขอเรียนเชิญท่านที่ดีกล่าวให้กำลังใจท่านมีคำกล่าวก็เขามีคำกล่าวให้นะฮะมีคำกล่าวให้นะฮะแต่เขาจะไม่ให้ผมกล่าวครับก็กราบเรียนท่านประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับท่านอาจารย์สถาพรวงเจริญนะครับท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะท่านนิเทศนะฮะบัญญัตินะครับท่านประธานทีมงานจัดความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะก็ท่านผู้ทรงกนกพรอาทิตย์สุขนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะท่านผอ.หลายท่านนะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่านนะฮะก็เลยต้องขอบคุณนะครับที่ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของความรู้สิ่งที่กรมวิทยาการแพทย์เองเนี่ยที่เรามีอัตลักษณ์ของเราคือความรู้นะแล้วความรู้ก็ใหม่ๆ DMSC ก็มี Discovery อันนี้คือสิ่งที่เราเป็นคนที่ก้าวไปหาองค์ความรู้ใหม่ๆบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือแม้แต่ผู้ใหญ่หาแต่ตอบไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราสิ่งที่เราจะเอาองค์ความรู้ของเราเนี่ยออกมาได้เนี่ยก็คือต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะก็คือเราต้องรู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยการที่เราจะตั้งได้ก็คือสกิโมเดลก็คือโซเชียลไลเซชันการที่เรามารวมกันคุยกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยกันนะครับเอ็กเทอร์นาไลเซชันการกล่าวสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราเห็นมานะฮะคอมบิเนชันเอาความรู้ต่างๆมาประยุกต์รวมกันและอินเทอร์นาไลเซชันเพื่อบรรจุตั้งนะครับสิ่งที่ท่านพูดวันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะรวบรวมนะเป็นหนังสือเป็นอะไรหลายอย่าง องค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีมานานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสมควรจะต้องมาหลายอย่างอ่ะเราจะเห็นนะฮะอย่างยุค ปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเยอะเนี่ยพวกซอมบี้ต่างๆมันผุดมาแม้แต่วันนี้ก็จะมีคนถามเรื่องของอะไรนะติ๊กก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ท่านรองอธิบดีท่านวรวิทย์นะเขียนตั้งแต่เป็นผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จนป่านนี้ก็ยังมีข่าวออกมา
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศนะบอกว่าเต้ก๋วยเตี๋ยวมีอันตรายมีค่าต้องเป็นเกินตั้ง 16,000 นะผมบอกว่าท่านผมก็เลยบอกว่าท่านผอ.ศูนย์วิทย์คนนั้นไม่อยู่แล้วเป็นรองอธิบดีไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเองคือความรู้ที่เราเจอเราต้องมารวบรวมแล้วก็มาปรับปรุงโดยเฉพาะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองในกรมวิชาการควรต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ Learning Organization โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราทำนวัตกรรมนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพทั้งหลายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นท่านผู้ทรงกนกพรเองก็เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยต้องร่วมกันแล้วก็ยกระดับขึ้นมาการที่เรามีส่วนมารวมกันวันนี้เนี่ยก็เป็นนิมิตที่ดีนะฮะให้เราเห็นว่าคุณค่าของงานของเราเป็นที่ยอมรับหลายท่านเนี่ยที่มาประกวดนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เป็นที่หนึ่งในดวงใจอธิบดีถึงแม้ไม่ได้รางวัลจากท่านผู้ทรงกนกพรและกรรมการทุกท่านงานของท่านก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจผมเสมอนะขอพวกเราทุกคนในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันนะฮะพัฒนาอย่างต่อเนื่องอนาคตจะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะเพื่อเพราะประเทศต้องอาศัยองค์ความรู้จากพวกเรานะครับสุดท้ายนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านกรรมการท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่านผู้บริหารท่านคณะกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะสามท่านที่ต้องขอบคุณนะก็คือท่านประธานมูลนิธินะฮะท่านอาจารย์สถาพรวงเจริญนะฮะท่านรองอธิบดีนะที่เสียสละเวลามาบรรยายนะครับยอมกระโดดเรียนนะครับถึงแม้ต้องหนีไปสแกนนิ้วบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านประธานองค์ทีมงานขัดแต่งกายความรู้นะครับที่เสียสละเวลาแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกับผมขอปิดการประชุมการสัมมนาการจัดการความรู้เรื่องเล่าพลังครั้งที่1นะครับประจำปีงบประมาณ2561ขอให้ทุกท่านนี้ได้รับประโยชน์ที่ได้วางแผนไว้ทุกประการนะฮะขอให้เดินทางกลับบ้านนะครับหลายท่านนี้รู้สึกว่าท่านผอ.ยังไม่ได้กลับบ้านนะจนถึงวันศุกร์นะครับอย่าลืมประชุมกรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านแพทย์สุขุมกาญจนพิมายท่านอธิบดีกรมวิชาการแพทย์เป็นอย่างสูงนะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะถ่ายรูปร่วมกันบริเวณด้านหน้าเวทีค่ะ